อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772วักตามด้วยข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Nano Kingและขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสูบสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับนะมาคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับเขาบอกฝากนิดนึงคุณอะไรฮะคุณออสนครนายกครับผมไฟหน้าสมัยนี้มันแยงตามากๆแถมเปิดไฟตัดหมอกอีก จะแก้ตรงไหนคือไอ้ไฟหน้าปกติเนี่ยนะครับคือมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่มันแก้ไม่ได้อย่างเช่นรถที่ประเภทPPV หรือ SUV ทั้งหลายด้วยตัวรถมันมีความสูงกว่ารถเก๋งทั่วไปคือถ้าเป็น SUV กับ SUV หรือ PPV ด้วยกระบะด้วยกันเนี่ยไม่รู้สึกเพราะความสูงใกล้เคียงกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ขับรถเก๋งแล้วมีรถ PPV เนี่ยเอาเอ่ยชื่อเลยดีกว่า Fortuner ตามหลังเนี่ยรู้เรื่องเลยนะไฟมันเข้าตาพอดีเป๊ะแล้วมันสว่างมากสว่างมากแล้วก็มีส่วนนึงจริงๆก็สามารถปรับตั้งครับนะครับมันขึ้นอยู่กับ1เลยนะปรับตั้ง2ก็คือจริงๆก็ต้องเข้าใจนิดนึงมันรถมันสูงอ่ะมันก็เหลี่ยมไฟหน้ามันใกล้เคียงนี่พูดถึงรถเดิมๆนะครับส่วนไอ้เรื่องไอ้พวกที่ไปใส่ไฟเพิ่มเติมเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วอันนั้นมันคืออันนั้นมันเห็นแก่ตัวคือตัวเองก็บอกว่าตาไม่ดีขับแถวบ้านถนนไม่มีไฟถนนฮะก็ออกมาข้างนอกคุณก็ต้องมีอีกไฟอีกดวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันแยงตาชาวบ้านเขาไล่พวกไฟตัดหมอกเนี่ยเขาให้เปิดเวลาที่มันจำเป็นสุดวิสัยไฟไหม้ป่าข้างไฟไหม้ข้างทางมีหมอกลงจัดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอไฟกัดหมอกด้านหลังเนี่ยนะครับขอเถอะนะครับคือวิ่งแต่งจังหวัดเนี่ยโหปวดตาเลยนะอันนี้ยังเวลาขับตามถ้าเจอรถขยะเขาจะติดไฟข้างอ่ะด้านข้างก่อนไลท์แล้วโหส่งมาโอ้ยอันตรายอันตรายกับอีกอันนึงพูดเผื่อไปด้วยผมเพิ่งเจอมากับตัวครับที่ไปใส่รีเลย์ไฟเลี้ยวแล้วพอเบรกแล้วเป็นปั๊บ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 แค่เบรกเฉยๆเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่าคุณเบรกนะไม่ต้องปั๊บปั๊บปั๊บนี่มันเวียนหัวแล้วขับตามยาวๆแต่จังหวะเนี่ยน่ากลัวนะแล้วเราไม่รู้จังหวะด้วยจังหวะที่มันแป๊บๆเนี่ยไม่รู้คุณยกเท้าคือมีจังหวะที่เบรกหนักเบรกแรงแล้วก็ยกนึกออกไหมใช่คือจังหวะที่เราสมมติเราแตะเบรกเฉยๆแล้วยกเนี่ยคันหลังตามมาอาจจะไม่ต้องเบรกตามใช่เพราะมันเผื่อเราเป็นระยะไว้แล้วแต่ถ้าไฟท้ายคุณมันแบบแบบไม่รู้ว่าคุณแตะเบรกหรือว่าคุณเบรกแรงเหยียบเบรกแล้วอันตรายใช่นะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมตำรวจถึงจับบางคนบอกเอ๊ะติดอย่างนี้มันจะเห็นชัดเพราะมันกลายเป็นมันสามารถให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ยุคหลังเนี่ยจะเห็นว่านอกจากไฟเบรกที่กระพริบแล้วเนี่ยนะครับนิยมกันเปลี่ยนมาใช้เป็นไฟท้ายไม่เป็นไฟเลี้ยวหรือว่าเป็นไฟดวงใหญ่นะสองไส้แดงสีแดงเนี่ยเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ซึ่งมันมีปัญหา LED มองตรงเนี่ยมันสว่างแต่ว่าการสะท้อนเนี่ยมันสู้หลอดไส้ไม่ได้นะครับการสะท้อนที่ทำให้โคมมันสว่างมองไกลๆเนี่ยแล้วก็มองได้มุมทางด้านข้างที่กว้างเนี่ยมันไม่พอเพราะว่าหลอดไส้เนี่ยมันให้แสงสะท้อนกับตัวจานฉายด้านหลังตัวจานฉายด้านหลังที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นลองดูนะครับลองเปรียบเทียบดูระหว่างหลอดไส้กับหลอด LED เนี่ยนะครับหลอดไส้เนี่ยสว่างกว่าใช่นะฮะนะครับอย่ามารับสายกันรับสายคุณตั้มฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั้มครับโอเคหลุดหายหลุดเหรอหายหลุดไม่เป็นไรคุณตั้มติดโทรเข้ามาใหม่นะครับบนหน้าจอครับ Toyota CHR ปลายปีนี้มาไหมครับเครื่องเป็นตัวไหนพี่เอกว่าไงล่าสุดเท่าที่เรารู้เนี่ยจากข้อมูลเนี่ยมาปีหน้านะครับแต่ว่ารถอาจจะมีโชว์เนี่ยช่วงปลายปีงานปลายปีผมเชื่อว่าตัวมีตัวรถโชว์แล้วน่าจะมีเข้ามาใช่ครับแล้วอาจจะเปิดจองแล้วด้วยอาจจะนะฮะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่เราพอรู้มาอีกก็คือเป็นเครื่องยนต์1,400 Direct Turbo นะครับใช่ฮะเป็นตัวดีเซลป่ะเป็นเบนซิน Direct อ๋อเป็นเบนซินซึ่งมีกำลังพอๆกับเทียบเคียงกับเครื่องระดับ 1,600-1,800 นะครับได้เลยสบายๆครับครับถามถึงประตูหลังที่เปิดอัตโนมัติของ Pajero Sport เนี่ยทำที่ไหนครับช่วยแนะนำหน่อยครับอ้าวล่าสุดไงชื่ออะไรนะ Auto Lift Tech Auto Lift Tech เซิร์ช Google เลยเขาทำได้กับรถทุกยี่ห้อนะครับเป็นระบบเดียวกับที่ติดมาในรถแพงๆเลยอย่างนี้ Auto Lift Tech นะครับเราเข้าไปเซิร์ช Google ดูเลยนะครับทำได้หมดรถทุกรุ่นนะแล้วสายคุณอุ้มครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผม
ครับผมสนใจรถ BMW 525ครับ F10ทีนี้ผมหาดูเนี่ยมันมีแต่เครื่องยนต์บล็อกเก่า6สูบครับตัวนี้มันน่าเล่นไหมครับเป็นมือ2ใช่ไหมครับมือ2ครับ F10 มือ2นะฮะ6สูบเป็นดีเซลดีเซลนะดีเซลครับดีเซลมันจะปีประมาณเท่าไหร่ฮะ2011 2012อยู่เงี้ยครับน่าเล่นไหมจริงๆแล้วเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมี6สูบใช่นะครับแล้วเราจะไปต่อยอดจากเครื่องยนต์พื้นฐานล็อกเนี่ยมันไปได้ดีกว่าเครื่อง4สูบเพียงแต่ว่ายุคหลังเนี่ยเขาต้องการทำราคาเขาเลยปรับเครื่องมาเหลือ4สูบแล้วอัพแรงมาขึ้นไปให้เทียบเคียงกับเครื่องตัวบล็อก6สูบนะฮะถือว่าเป็นเครื่องที่โอเคเลยนะครับ6สูบตัวนี้เอางี้ปลายปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนผมออกมาคันนึงเสร็จแล้วก็ไปแฟดกล่องบอกแรงมากครับผมเขาบอกแรงมากครับขับสนุกเลยขับดีเลยส่วนถามว่ามันประหยัดกว่าไหมก็คือด้วยจำนวนสูบที่มันเยอะกว่านะครับอาจจะกินกว่าตัวเครื่องดีเซลตัวบล็อกใหม่ซึ่งมันเป็นเครื่องที่ปีใหม่กว่าเทคโนโลยีใหม่กว่าตัวที่เป็นบล็อกเล็ก4สูบแต่รอบมันจะมาได้เร็วขึ้นในรอบเดินเบาเนี่ยซึ่งประมาณสักไม่เกิน 2,000 เนี่ยมันจะมาเลยท็อกดีกว่าท็อกดีผมว่ากินกว่าแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเครื่องยนต์ตอบสนองดีกว่าลื่นมันก็ไปเขาเรียกว่าอะไรข้อดีมากกว่าข้อเสียครับใช่ครับไม่ได้กินขนาดว่ารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะต่างกันนิดหน่อยฮะครับก็ตกลงก็คือว่าเล่นได้ใช่ไหมฮะพี่ครับได้เลยครับได้เลยครับเครื่องตัว6สูบก็เล่นได้ฮะถ้าเจอรถสวยๆเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับที่ดูมาที่ดูมันอยู่มันอยู่ที่ประมาณ1.6 ถึง1.8 ล้านนะครับยังไม่ลงยังไม่ลงเพราะว่าเพื่อนผมเพิ่งซื้อมา1.7เมื่อปีที่แล้วปลายปี F10 เหมือนกันใช่ครับจริงๆถ้าไม่พี่ไม่รีบนะครับอาจจะมีต่ำกว่า15มีแล้วนะครับพี่ลองค่อยๆดูราคาผมว่าไม่น่าถึง1.8 ล้านนะครับแล้วการบำรุงรักษานี่กับเครื่องยนต์4สูบที่เป็นทวินเทอร์โบเนี่ยนะมันต่างกันเยอะมั้ยฮะมันมีสูบเพิ่มขึ้นมา2สูบนะครับในระยะการเปลี่ยนถ่ายปกติเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างยกเว้นการเซอร์วิสในระยะยาวอย่างเช่นการทำหัวฉีดนะฮะการซ่อมหรือโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ซึ่งคุยกันที่หลักประมาณ 2-3 แสนกิโลเมตรนะครับไม่พื้นฐานการเซอร์วิสปกติไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับฮะได้รุ่นนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆฮะเพราะว่าน้ำมันเกียร์ของ BM เขาจะบอกลองไลท์เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนกองด้วยแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยครับจะดีมากซื้อมาก็ราคาก็เวลาขายต่อจะตกกว่าตัวบล็อก4สูบถูกไหมครับต้องเป็นเครื่องบล็อกเครื่องยนต์เก่าไม่แล้วมั้งเพราะว่า4สูบเป็นตัวใหม่กว่าตามปีนะครับตามปีมันว่าถึงว่าตามปีรถมากกว่าครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นรถที่น่าเล่นคันหนึ่งนะครับเพราะท่านมันลงมาทักล้านต้นนี่โอ้โดนเลยนะก่อนอันนี้มันจะเป็นช่วงนี้มันเป็นจังหวะของถ้าคนช้อนมือสองก็เป็นของตัว E60 ใช่ใช่ไหมตอนนี้มันก็F10 มันเจาะคิวมาแล้วรอให้ราคามันลงมาก็จะน่าจะเป็นรถคันหนึ่งที่รับความนิยมเพราะว่ารอให้ G30 ประกอบในเข้ามาเยอะเนี่ยตัว F10 ก็จะราคาก็จะถอยลงมาพอลงมาเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้เลยอย่างตัว 520D เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12-13 นะครับพอสมควรแต่ตัวนี้เป็นตัว525ก็อาจจะเพิ่มอีกสัก2,000,000นะครับก็ประมาณ14-16โดยประมาณนะครับมาดูใน Facebook Live นิดนึงครับใน SMS ก็ส่งมาได้มีคนถามมาว่าตอนนี้ออนแอร์ช่องไหนก็ทาง True Vision นะครับ691นะครับครับคุณเล็กพันทิพย์งามวงวานรายงานตัวครับไมตี้ B40 ปั๊มรั่วเวลาสตาร์ทน้ำไหลตลอดไปให้ช่างแก้แล้วไม่หาสามอู่ไม่หายมีผลเสียต่อเครื่องหรือเปล่าครับปั๊มดีเซลเหรอฮะเวลาสตาร์ทน้ำไหลตลอดปั๊มน้ำหรือปั๊มน้ำนั่นน่ะสิถ้าน้ำคือถ้าน้ำไหลเนี่ยเช็คปั๊มน้ำนะครับก็โอเคเปลี่ยนปั๊มน้ำเปลี่ยนท่อทางแต่ถ้าเป็นน้ำมันรั่วเนี่ยก็ต้องดูชุดซ่อมปั๊มนะฮะครับนะสตาร์ทน้ำไหลนี่น้ำมันหรือน้ำหรือว่าน้ำไหลมันจากตรงไหนอธิบายนิดนึงนะฮะจะได้ตอบถูกมีนี่มีเข้ามาพวกถามว่าทำไมชอบใส่ไฟท้ายสีฟ้ากันครับแสบตามากเลยเมื่อกี้ผมบอกนะครับมีสองอย่างถ้าไม่ใส่ดีเลย์ให้มันกระพริบแป๊บๆก็ใส่สีฟ้าตอนนี้เขาเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าคันนี้คือรถซิ่งไม่รู้ว่าเอามาจากไหนใครมาเข้าฝันไม่รู้คือถ้าเป็นรถซิ่งเนี่ยไฟท้ายต้องเป็นสีที่มันแบบนี้เป็นสีฟ้า
ให้มันแปลกประหลาดจะบอกบอกว่าเป็นรถซิ่งใส่แล้วมันแรงขึ้นหรือไงไม่รู้ตะกี้เขาเพิ่งเจอป่ะโอ้เจอเยอะใช่ป่ะถ้าเอาง่ายรถแต่งซิ่งในไฟท้ายมันก็มีสีฟ้าแหลมออกมาเพื่อให้ตำรวจเรียกหรือเป็นสัญลักษณ์ให้ตำรวจเรียกตรวจสักหน่อยมันเข้าตาชาวบ้านนะครับเวลาขับตามหลังอย่าไปทำเลยนะผิดกฎหมายด้วยครับหน้าจอบ้างนิวเกียร์คาร์นิวัลครับตัว 7S เหรอฮะแพงไหมถ้าซื้อ 11S คืออะไร 7S กับ 11S เนี่ยผมยังงงอยู่นะอ๋อ7ที่นั่งกับ11ที่นั่งท้ายออกผิดกฎหมายไหมใช้คำว่า 7S อ๋อ7ซีทอ๋อ7ซีทโอเคโอเคผมว่าเป็นนึกถึงเรื่องอื่นไปจนเกียร์มันก็ไม่มีแถวก็4แถวนะเบาะเบาะที่นั่งจำนวนที่นั่งนั่นเองนะครับตัวใหม่ใช่ไหมคือตามที่ถูกจดทะเบียนไว้ที่รถป้ายฟ้ารถคันนี้ถ้าเป็นป้ายฟ้า11ที่นั่ง11ที่นั่งถ้าเป็นป้ายขาวดำก็คือรถไม่เกิน7ที่นั่งรถยนต์นั่งไม่เกินขึ้นอยู่กับตอนจดทะเบียนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็น11ที่นั่งแล้วก็ส่วนใหญ่ภาษีส่วนใหญ่11ที่นั่งส่วนเยอะนี่ก็ไปถอดเบาะออกแล้วนั่งสบายเอาจริงๆผิดกฎหมายนะผิดครับผิดแต่ว่าถ้าเราทำให้ถูกได้ก็คือให้เหลือ7ที่นั่งแล้วก็ต้องไปจดเป็นรถ7ที่นั่งแต่ว่าภาษีมันแพงกว่าใช่ฮะภาษีก็อย่าไปหลีกเลี่ยงเลยครับคือถ้าเอาให้ถูกก็ต้องยอมจ่ายแพงให้เหลือ7เอาให้มันถูกต้องเดี๋ยวเวลาตำรวจจับจะเถียงกันอีกใช่ฮะเขาถามว่ามาสด้า2เป็นยังไงบ้างในสายตาอาจารย์เอ็กซ์มาสด้า2โอ้โหนี่ขับข้ามประเทศมาแล้วใช่ไหมพี่เอ็กซ์ต้องยอมรับเลยนะครับว่าวันนี้ผมขับไปงานที่บนเส้นการจราจรพิเศษมาสด้า2ป้ายแดงเต็มไปหมดเลยผมว่าเอ้ยมาเขามาด้วยกันหรือเปล่าจริงก็ไม่ใช่นะเขาก็แยกย้ายกันไปมาสด้า2เบนซินนะเขาถามเบนซินก็แสดงว่าเขามีการส่งมอบหลังจากช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการรับรถกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่ยังค้างการส่งมอบอยู่บางส่วนแต่ก็ถือว่าอยู่ในขั้นตอนของการส่งมอบแล้วก็ถือว่าโตพอสมควรนะครับสำหรับ Mazda ถามว่าโดยรวมดีไหมคือถ้าเทียบกับตัว 1,500 เดิมของ Mazda 2แล้วกันกำลังเครื่องยนต์เนี่ยเทียบเคียงได้นะครับถึงแม้จะขนาดเครื่องยนต์จะเล็กลงมา200โดยประมาณ200 cc นะเหลือ 1,300 จาก 1,500 เทียบเคียงได้กับ 1,500 แต่ถามว่ามันสู้ 1,500 แท้ๆเลยนะมันก็อาจจะสู้ไม่ได้ถ้าอัดกันจริงๆแต่ถ้าเป็นช่วงย่านการใช้งานเนี่ยถือว่าใช้ได้สบายแล้วก็ประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยนะครับมีเพื่อนกันน่ะที่เป็นอู่ซ่อมลูกทอร์กอ่ะเขาขึ้นไปทางเหนือวิ่งเส้นลองกวางปรากฏว่าเวลาออกโค้งเข้าโค้งก็ออกโค้งจีวิตริ่งโคนโทนมาทำงานเขาบอกว่ามันขับได้ดีมากเนียนฮะเนียนเลยเขาบอกว่าเข้าโค้งได้เร็วออกตัวได้เร็วมันกำหนดเวลาล้อขวากับล้อซ้ายเนี่ยให้ทำงานไปเท่ากันเพื่อที่จะเข้าโค้งได้ดีครับก็เป็นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขับเขาแล้วขับรถสะดวกสบายมากขึ้นเขาบอกขับดีมากไม่ต้องเบรกบ่อยไม่ต้องเบรกแบบแต่งไม่ต้องแต่งพวงมาลัยเยอะนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับจาก FC รายงานจากคุณออสสุดแรงม้าครับนะครับหายไปพักนึงก็จำได้ก่อนหน้านี้มาบ่อยกว่านี้คุณออสสุดแรงม้าเปิดสายอยู่นะคุณผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับทาง025309496-98 นะครับถามเกี่ยวกับยางรถยนต์ครับ Mercedes-Benz S300 ครับยางจากสูตรเป็นยางรันแฟลตอยากได้ความนุ่มนวลมาแทนที่สามารถเปลี่ยนเป็นยางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าได้ไหมครับได้สิครับได้เลยคือยางรันแฟลตไม่ใช่ยางที่มันไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะเป็นยางที่มันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างที่เราบอกเคยอธิบายที่เราทราบกันว่ายางแตกแล้วมันยังวิ่งต่อได้นี่คือคุณสมบัติของยางรันแฟลตเพราะฉะนั้นไอ้ข้อดีของมันก็มีข้อเสียที่ผมบอกก็คือแก้มยางที่มันต้องออกแบบมาพิเศษให้มันแข็งมากกว่าแก้มยางปกติเพื่อที่เวลาไม่มีลมยางแล้วมันยังสามารถวิ่งต่อได้ไอ้ตรงนี้มันไปส่งผลต่อการขับขี่ทำให้เรารู้สึกว่ามันกระด้างกว่าเดิมจากที่ได้ลองยางรันแฟตทั้งหมดมานะเพราะว่ามียุคนึงที่มันเปลี่ยนเพิ่งเริ่มมียางรันแฟตเข้ามาเราก็ไม่ทดลองขับในยุคนั้นตั้งแต่ซีรีส์5ใช่ไหมครับใช่ครับที่เริ่มเป็นยางรันแฟตแล้วก็เบนซ์อีใช่ไหมตอนนั้นใช่ปุ๊บขับแล้วมันรู้สึกได้แล้วก็มาถึงตอนที่ยางหมดแล้วก็มีคนเปลี่ยนใส่ยางธรรมดาปรากฏว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนมันจับอาการได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นแน่นอนคือไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะว่าคนที่ใส่ยางรันแฟตเวลายางหมดพอเวลาไปเช็คราคายางแล้วจะสะดุ้งทุกคนเพราะราคามันแพงกว่ายางธรรมดาแพงมากมันราคามันเท่ากับยางพวกไฮเพอร์แมนเลยพวกยางเกรดดีๆแบบเอาง่ายยี่ห้อตัวท็อปๆของยี่ห้อดังๆเพราะนั้นมีผลแน่นอนกับเรื่องการขับขี่นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเขาไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องใช้รันแฟตตลอดแต่ว่าผลเสียก็คือมันจะไปเกิดขึ้นเพราะว่ารถที่มียางรันแฟตจะไม่มียางอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็มีตัวช่วยอย่างเช่น
ชุดเติมลมยางเจลอุดรอยรั่วอะไรนี่อุปกรณ์สำเร็จหรือนี้เสียบเสียบขันๆเข้าไปเปิดปั๊มลมเข้าไปอุดรอยรั่วเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถขับขี่ได้ในระยะหนึ่งแต่ในถนนบ้านเรามันดีขึ้นมันก็เรื่องของการยางรั่วยางแตกก็จะน้อยลงแต่มันก็บอกไม่ได้ให้หมอบางคนบางคนใช่ไหมว่าแบบดวงซวยแบบเออขับรถยางแตกนี่แบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็ไม่เคยเจอเลยมันบอกไม่ได้เพราะว่าเราไม่เห็นขับไปเราไม่เห็นหรอกนี่ไม่นับพวกแบบกระแทกฟุตปาดหรือว่าไปตกท่อตกหลุมแรงๆนะขับธรรมดาเลยไม่มีสัตว์ไม่มีโอกาสรู้หรอกว่าบนท้องถนนมันมีตะปูมีอะไรตรงไหนอะไรเป็นเหตุสุดวิสัยเลยว่ากันนะช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินกับเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ครับไอชินเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนน้ำมันเกียร์ต่างๆ OEM จากโรงงานนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วก็โดยสุดเฉพาะที่สามารถช่วยปกป้องเกียร์และช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเกียร์กับน้ำมันเกียร์ไอชินครับ Preview.รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง